สวัสดีค่ะอยู่กับทิปวารีราชินีพระจันทร์นะคะดูดวงประจำสัปดาห์การระหว่างวันที่29มีนาคมถึง4เมษายนนะคะคลิปนี้เป็นของชาวราศีมังกรคือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่าง14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะเราสับไพ่ด้วยมือซ้ายกันแล้วเดี๋ยวมาเริ่มต้นดูดวงในเรื่องของการเงินและการงานของชาวมังกรกันนะคะใบแรกนี่จับมาได้เด็กถือไม้เท้านะคะตามมาด้วย9เหรียญนะคะ6ถ้วย8ไม้เท้าค่ะเด็กถือถ้วยนะคะWheel of Fortune ค่ะแล้วก็ใบสุดท้ายก็คือ The Star นะคะสวยงามดีทีเดียวนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะมาเริ่มต้นกันที่ภาพไพ่ใบแรกนะคะก็คือเด็กถือไม้เท้านะคะข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการลงหลักปักฐานการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ยังมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานด้วยบอกว่าเฮ้ยจะเป็นไปได้ยังไงว่าในโอกาสในสภาพที่เรากำลังแบบถูกกักตัวก็ดีนะคะหรือในสภาพแวดล้อมเนี่ยที่มันไม่เอื้ออำนวยก็ดีนะคะการงานที่คุณทำเนี่ยคุณจะได้รับการบอกต่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการสร้างคอนเนคชันสายใยสายสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับคุณนะคะ6ถ้วยอันนี้นะคะบอกว่ามิตรเก่าเนี่ย6ถ้วยรวมกับ View of Fortune ด้วยนะไม่ใช่6ถ้วยเฉยๆนะคะ6ถ้วยคือมิตรภาพเก่าๆมิตรภาพในวัยเยาว์นะคะ View of Fortune ก็คือหมุนวนกลับมานะคะลำพัง6ถ้วยเองเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงอยู่แล้วนะคะที่จะมีเรื่องของมิตรภาพที่หมุนวนกลับมานะคะมีแล้วหมุนวนกลับมาพร้อมกับข่าวดีเพื่อนเก่าจะติดต่อเข้ามาเพื่อมอบข่าวดีมาให้คุณหรือไม่ก็บางทีก็เป็นลูกค้าเก่าๆนะคะคนที่เคยอุดหนุนอุปถัมภ์ช่วยเหลือเรานะคะเป็นคนที่เคยร่วมงานกันนะคะร่วมทีมกันร่วมมือกันนะคะจริงๆงานถ้าเราไม่ได้คิดถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมในตอนนี้นะคะชาวมังกรเนี่ย8ไม้เท้าเนี่ยกำลังเป็นไปได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะการงานเพียงแต่เดอะสตาร์บอกว่าถ้าหากว่าคุณจะต้องเบรกต้องหยุดงานอะไรกระทันหันนะคะก็ให้วางแผนค่ะอย่าหยุดอยู่นิ่งๆและก็แน่นอนว่าชาวมังกรตอนนี้เขาไม่ได้หยุดนิ่งเลยดูเหมือนว่า9เหรียญขึ้นตรงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของการยืนรูปเงินนะรูปเงินรูปทองมีนกเกาะสบายใจตั้งแต่เปิดมาในชาวมังกรนี้ดีเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวที่ว่ามันไม่มีดาบปรากฏออกมาสักใบเลยในเรื่องของการเงินการงานนะคะดังนั้นเชื่อว่าเมื่อผ่านพ้นสถานการณ์โควิดนี้ไปแล้วนะคะชาวมังกรสามารถรันงานต่อได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้มันมีข่าวดีเข้ามาพร้อมที่จะเตรียมตัวที่จะทำก็จงอย่าอยู่เฉยๆค่ะขอให้เป็นช่วงเวลาของการวางแผนที่ดีนะคะและวางแผนเนี้ยขอให้วางแผนในความเป็นจริงนะอย่างเป็นจริงนะคะเพราะว่าคุณจะเห็นได้ว่าเดอะสตาร์เนี่ยมันคือการทำลงไปด้วยศรัทธานะการทุ่มเททำด้วยศรัทธาแล้วมันก็จะมีดาวดวงเล็กๆมาลายล้อมดาวดวงใหญ่อยู่นั่นหมายถึงว่าการที่จะไปให้ถึงดาวดวงใหญ่นี้นะคะต้องเดินให้ตรงตามแผนที่ถูกต้องนะคะมันจึงจะไปถึงดาวดวงใหญ่ได้เวลาคนเดินทางในเวลากลางคืนเนี่ยเขาก็ใช้ดวงดาวนะเป็นแผนที่นำทางเดอะสตาร์เนี่ยก็คือความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็เดินไปให้ตรงตามแผนของตัวเองนะคะจนกว่าจะถึงฝั่งนั่นแหละจนกว่าจะถึงเป้าหมายอันใหญ่และประสบความสำเร็จในที่สุดในวันนี้เนี่ยคุณมีโอกาสนะมีโอกาสสูงกว่าคนอื่นๆนะคะแล้วก็ในสภาพวิกฤตที่คนอื่นๆกำลังล้มเลยในระนาดเลยชาวมังกรเนี่ยถ้าเกิดว่าใจไม่ท้อซะแล้วก็นะครับสามารถที่จะลุกได้ไวกว่าราศีอื่นๆนะคะเพราะว่าโอกาสรออยู่ข้างหน้าแล้วนะคะกำลังจะมีข่าวดีเข้ามาขอแค่ว่าไอ้ตอนช่วงที่ลำบากเนี่ยประคองตัวเองไปให้รอดก่อนนะคะช่วงเวลาเนี้ยตอนเนี้ยนะคะ
อย่าปิดกั้นตัวเองนะคะอันนี้ที่จะเตือนไว้อีกนิดนึงก็คืออย่าปิดกั้นตัวเองในเรื่องของมิตรภาพความสัมพันธ์โดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะการรวมกลุ่มรวมทีมนะคะไม่ว่าจะไปรวมกับใครนะคุณอาจจะแต่เดิมนะชาวราศีมังกรเนี่ยเขาจะมีบุคลิกอย่างนึงคือมีโลกส่วนตัวสูงมีกำแพงสูงแล้วก็ไม่ค่อยที่จะเปิดรับกับสังคมใหม่ๆนะคะแต่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเมื่อกลุ่มสังคมอ่ะมานำโชคลาภมาให้อ่ะดังนั้นคุณปิดตัวไม่ได้นะคะก็จงผลักประตูออกไปจงเปิดประตูออกไปนะคะเพื่อที่จะรวมกลุ่มรวมทีมอย่างไรก็ดีก็ขอให้ได้พบเจอกับกัลยาณมิตรนะคะเพราะว่าในไพ่ก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะคะจะมีใครบางคนที่แบบเหมือนสวรรค์ส่งมาให้แล้วก็ปูทางให้คุณเดินแล้วก็นำคุณไปสู่ความสำเร็จความรุ่งเรืองได้ในที่สุดนะคะเอาล่ะก็ช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวปัญญาแหละถ้าทำอะไรไม่ได้มากนะคะก็ขอให้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสให้ได้ Wheel of Fortune นะคะมันเป็นวงกลมเห็นไหมโชคชะตาจะเข้าข้างคุณนะเพียงแต่ว่าไอการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสดูซิว่าวันนี้นะของที่เรามีอยู่ในมือสมมุติว่าถ้าไม่พึ่งหน้าร้านนะคะพึ่งทางโซเชียลได้ไหมนะคะไปตรงไหนที่ไหนเขาให้ฝากร้านอะไรอย่างไรบ้างนะคะโชว์ความเป็นตัวตนของตัวเองเข้าหาผู้คนจากทางโซเชียลเนี่ยแหละนะคะพยายามที่จะแบบผลักดันสินค้าที่มีในมือนะอันนี้สำหรับคนที่ขายของจากตลาดก็ลองมาเป็นปรับสภาพมาเป็นออนไลน์ดูนะคะเอาล่ะเดี๋ยวไปดูในเรื่องของความรักของชาวมังกรกันบ้างวันจะล้างไพ่นะคะด้วยมือขวาก่อนนะเสร็จแล้วก็สับไพ่ด้วยมือซ้ายนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำนายในเรื่องของความรักกันนะคะ1ถ้วยนะคะขึ้นมาเนี่ยเป็นนิมิตหมายที่ดีเลยแหละนะคะเป็นข่าวดีเลยแล้วก็6ดาบนะคะ3ไม้เท้านะคะ4ไม้เท้าค่ะสี่เหรียญนะคะเด็กถือถ้วยค่ะแล้วก็จบด้วยแฮงแมนนะคะความรักความสัมพันธ์วันนี้เนี่ยนี่บอกไว้เลยนะว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีแพลนนะว่าจะแต่งงานกันนะคะไม่ค่อยมีใครแต่งงานในช่วงหน้าร้อนนะแต่ว่าอันนี้พูดตามไพ่นะมันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีก็มีอยู่บ้างนะคะใน4ไม้เท้าเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่งอกเงยมาเรื่อยๆการพัฒนาความสัมพันธ์ที่งอกเงยมาเรื่อยๆจนก้าวขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งคำว่าก้าวขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนี่หมายความว่ายังไงก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่คบๆคุยๆกันแบบหยอกกันเป็นหมาหยอกไก่มาก่อนนะคะก็จะเริ่มที่มีใจตรงกันนะมีข่าวดีในเรื่องของความรักถ้าอยู่ในขั้นแอบชอบมาก่อนสัปดาห์นี้ก็จะมีข่าวดีเพิ่มขึ้นคือจะได้รับสัญญาณดีๆจากฝั่งตรงข้ามจากฝ่ายตรงข้ามนะคะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้หนึ่งถ้วยเนี่ยมันก็ไม่ได้มากมายเป็น10ถ้วยนะมันคือมันขยับขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งเท่านั้นเองแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นแฟนกันคบหากันเปิดเผยอยู่แล้วนะคะก็มีแพลนวางแผนที่จะแต่งงานกันนะคะสี่ไม้เท้าขึ้นทีนี้ไอ้การวางแพลนเนี่ยมีแผนที่จะแต่งงานกันเนี่ยถ้าหากจะทำให้มันเป็นไปได้มันจะต้องเป็นแผนระยะยาวนะหกดาบหมายถึงการใช้ระยะเวลากับมันนิดนึงการเฝ้าการค่อยๆทำไปจนกว่าจะถึงเป้าหมายนะคะการเดินหน้าไปอย่างช้าๆนะคะถ้าเป็นแฟนกันในวันนี้นะคะคบหาดูใจไปเนี่ยก็จะต้องผ่านจะบอกว่าต้องดูไปก่อนนะคะยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคนนี้นะคู่แท้แต่ถ้าถึงขนาดที่ว่าจะลงหลักปักฐานแต่งงานกันนะคะแพลนของคุณจะถูกค้างเอาไว้คาเอาไว้แฮงแมนนะคะแผนอะไรก็ตามที่วางเอาไว้ด้วยกันเลื่อนช้าขยับออกไปอีกนะแล้วก็มาบวกกับไพ่6ดาบเนี่ย
ขยับไปอีกไม่ใช่แค่ว่าขยับให้พ้นช่วงสถานการณ์โควิดนะขยับเลยไปอีกยาวเลยนะคะเลยไปอีกนานเลยไอ้แผนที่คิดที่ตั้งใจเอาไว้มันเลยไปอีกยาวแต่ในขณะเดียวกันในร้ายมันก็มีดีเนาะก็คือมันก็มีข่าวดีมาให้พอที่จะพยุงสถานการณ์อาจจะหมายถึงข่าวดีในเรื่องอื่นๆหรือข่าวดีในธุรกิจที่คุณทำร่วมกันกับแฟนกับคนรักกับคู่กับหุ้นส่วนต้องบอกอย่างนี้นะเพราะว่าเราเน้นดูในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะในอีกนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าคนที่กำลังมีปัญหากันนะคะถ้าภาพไพ่ทั้งหมดเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ได้เลิกกันหรอกนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาทบทวนนะคะมาพูดคุยกันนะคะยังมีอาการหวงแหนเห็นไหมทั้งกอดไว้เหยียบไว้เทินไว้นะคะก็อยู่ในระหว่างการเฝ้ารอนะคะไพ่สามไม้เท้ากับไพ่แฮงแมนเนี่ยมันก็เป็นไพ่ที่พูดถึงเรื่องของการเฝ้ารอคอยค้างคาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่มันยังคุยกันไม่จบไม่สิ้นตกลงกันไม่จบไม่สิ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหุ้นส่วนนะคะที่คุยผลประโยชน์กันไม่ลงตัวนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของคู่รักนะคะที่ตกลงกันยังไม่ได้ในบางจุดนะคะเรื่องนั้นจะยังค้างคาเอาไว้แต่อย่างน้อยก็ยังมีข่าวดีตัวคุณเองจะได้รับข่าวดีมาให้ชื่นใจเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นส่วนใหม่ๆมิตรภาพใหม่ๆที่กำลังเติบโตงอกงามขึ้นนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าไอ้เรื่องที่คาเอาไว้อ่ะมันจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะแก้ปัญหาไม่ได้ทั้งหมดอาจจะมีเรื่องค้างคาคาราคาซังอยู่ก็ขอให้ค่อยๆทบทวนดูนะคะหมดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบถูกใจอ้นก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะกับ Channel ตำหนักดวงและเพจชื่อว่าทิพย์วารีราชินีพระจันทร์นะคะส่วน LINE นะคะสำหรับคนที่จะมาดูดวงส่วนตัวกับอ้นนะคะถ้าหากว่าใครที่รู้สึกว่าไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องของกำลังทรัพย์นะคะค่าครูเล็กน้อยเท่านั้นนะคะสอบถามกันมาได้ที่ ID LINE Emmy Beauty ค่ะ EMMYBEAUTY คลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ